เป็นหนังรักที่ดีที่สุดในปี2016เลยครับผมหลับตาฝันถึงเธอครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับก็เป็นรายการที่จะรีวิวหนังที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูหรือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจนะครับผมก็จะไปดูแล้วมารีวิวเพื่อนๆฝากครับส่วนหนังในคราวนี้นะครับเป็นหนังที่ผมว่าเป็นม้ามืดมากๆซึ่งผมมาตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะดูด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนมันคงไม่ทำให้แบบรู้สึกได้เท่ากับคนจริงๆอ่ะแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ครับอย่าประมาทครับเรื่องนี้นี่สุดยอดจริงๆครับพูดขนาดนี้แล้วก็คงรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องอะไรเรื่องคิมิโนะนาวะยัวร์เนมชื่อไทยก็คือหลับตาฝันถึงชื่อเธอครับเรื่องเกี่ยวกับว่าเด็กสาวบ้านนอกที่เป็นมิโกะเนี่ยกับชายหนุ่มที่ใช้ชีวิตอยู่ในโตเกียวเนี่ยเกิดสลับร่างกันนะครับแล้วก็คือต่างคนก็ต้องต่างแบบว่ามาเรียนรู้ชีวิตของกันและกันอะไรเงี้ยซึ่งจากทีเซอร์เนี่ยมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนังมันไปยิ่งกว่านั้นนะครับมันมีความเป็นไซไฟด้วยนะมันก็จะพูดถึงเกี่ยวกับดาวตกซึ่งในโปสเตอร์ก็มีอยู่เป็นรูปเกี่ยวกับดาวตกแต่ผมจะไม่ขอสปอยแล้วกันคือหนังเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่แค่แบบเป็นความรักวัยรุ่นจุกจิกอะไรแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กเหมือนซีเซอร์ที่ดูนะคือมันมีความดราม่ามีความตึงเครียดอะไรอย่างนี้อยู่นะซึ่งแบบมันผิดไปจากที่คิดมากๆอ่ะคือหนังเรื่องนี้มันแบบมีลูกล่อลูกชนนะมีอะไรให้แบบเราไปขบคิดมีให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเรื่องมันมาอย่างนี้นะแล้วแม่งก็กลายมันหักมาอย่างนี้มันมีอะไรให้เราได้คิดตามตลอดอ่ะมันมีช็อตหลายๆช็อตที่เราแบบคิดไม่ถึงแล้วมันจะแบบเปี้ยงขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอ้โหฟังแบบพอดูแล้วมันแบบมันซึ้งนะต่อให้เป็นการ์ตูนอ่ะพอผมดูเรื่องนี้เสร็จเนี่ยผมก็ไปหาตามอ่านเรื่องเกี่ยวกับว่าแบบ10เรื่องน่ารู้5เรื่องที่ควรรู้อะไรเงี้ยแล้วผมไปเจอหนึ่งที่มันบอกว่าหนังเรื่องนี้นะครับมีสเปเชียลแตงค์ร่วมกับดังของญี่ปุ่นก็คือคุณชุนจิอิวาอินะครับซึ่งเป็นผู้กำกับในดวงใจผมอีกคนเลยนะเขากำกับเรื่องแบบดีๆเยอะมากเรื่องอย่างเช่นเรื่องที่ผมเคยรีวิวไปนะครับคือออบาลิลี่ชูชูมั่งฮานาแอนาลิสต์มั่งสวอลโลเทลบัตเตอร์ฟลายมั่งแล้วก็เรื่องที่แบบว่าโด่งดังสุดๆของเขาเลยคือเรื่อง Love Letter นะครับคือแต่ละเรื่องนี่คือแบบเจ๋งๆทั้งนั้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าชุนจิอิวาอิเนี่ยเขาได้ไปมีส่วนอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่าแต่เห็นเขาบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจและหนังเรื่องนี้พอผมได้ดูนะผมก็รู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของชุนจิอิวาอิจริงๆนะแล้วเรื่องนี้นะครับเห็นเขาบอกว่าจะพิจารณาให้ไปชิงรางวัลออสการ์สาขาแอนิเมชันยอดเยี่ยมเลยนะครับผมก็เตรียมลุ้นกันนะครับว่าจะได้รางวัลหรือเปล่าแต่ผมว่ามาแน่ครับก็แนะนำว่าใครที่ยังไม่ไปดูนะครับรีบไปดูก่อนออกจากโรงนะครับผมสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนน 9.5 คะแนนเลยครับคือหนังเรื่องนี้มันดีจริงๆนะผมว่าในปี2016เนี่ยหนังเรื่องนี้น่าจะดีที่สุดในปี2016แล้วอ่ะคือผมอ่ะดูแล้วพยายามคิดนะมันเป็นการ์ตูนเราคงไม่ซึ้งหรอกอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่ามันแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเราอินไปกับมันนะด้วยในเรื่องที่มันแบบดึงเราเข้าไปอ่ะเราดูแล้วเรารู้สึกมันลุ้นอ่ะแล้วมันมีอะไรแบบใหม่ๆเข้ามาตลอดอ่ะหนังมันประมาณชั่วโมงกว่าแต่แบบเฮ้ยมันมีอะไรให้เราตื่นเต้นตลอดอ่ะแต่ที่ผมยังไม่ให้10เนี่ยเพราะผมว่าบางเหตุการณ์เนี่ยผมรู้ตัวเอ้ยมันอาจจะไม่เลียวมากอย่างตอนมึงสับล่ากันเนี่ยแต่มึงแบบก็มึงไม่เกิดอาการแบบวิตกจริตหรือว่ากลัวหรือว่าเป็นบ้าหรือว่าอะไรเลยเฮ้ยมึงสลับร่างหรือไม่สลับวิญญาณกับคนอื่นเลยเว้ยแต่มึงก็แบบก็เฉยๆแบบไม่ได้อะไรก็ตื่นเต้นตกใจแค่นี้แล้วมึงก็ใช้ชีวิตตามปกติมึงไม่คิดจะไปแบบหาวิธีแก้หรือว่าทำอะไรกับมันเลยมันแบบดูแบบมึงดูเฉยๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากอ่ะผมก็เลยหักไป 0.5 คะแนนเท่านั้นเองแต่ถ้าแบบคุณดูแล้วแบบไม่ได้สนใจกับอะไรแบบนี้คือผมว่าคุณต้องให้สิบอะไอเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเหล็กไปเลยถ้าเทียบกับเรื่องเนื้อเรื่องของมันเพลงประกอบหรือว่าอะไรหลายๆอย่างประกอบของเรื่องนี้แม่งแบบพอดีมาก
ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับยังไงก็ยังมีคลิปอีกเยอะนะครับรีวิวหนังอีกเยอะแล้วก็เล่นอะไรสนุกๆอีกเยอะเลยนะครับใน channel นี้นะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ